ริ่มแล้วนะครับโอเคเริ่มแล้วนะครับเห็นไหมครับการทำสเต็กแนวนี้อินดี้มากๆเลยมีความหอมแล้วก็จากการส่วนผสมในการหมักแล้วก็มีความหอมของกลิ่นไม้เล็กๆน้อยๆทำให้น่ากินนะครับร้านนี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงเพราะว่าอยู่ต้นซอยใครมาก็จะมาซื้อประจำไม่รู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวลองเพื่อกินดูนะครับ